ต้องขอสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสรพิษวิทยารายการที่จะให้ความรู้แล้วก็คลี่คลายข้อสงสัยในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงูครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงงูชนิดหนึ่งที่ชื่อเขาน่ากลัวมากนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยก็มีเรื่องฮือฮานะครับว่ามันมีขนนะครับเป็นงูที่มีขนนะครับเป็นข่าวฮือฮาเรียกได้ว่าสำนักข่าวต่างประเทศจะเอาไปออกนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้มาเห็นเจ้างูขนนะครับแบบเต็มๆนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมก็มองว่ามันก็มีแนวโน้มสูงว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวของพืชน้ำนะครับที่เข้ามาเกาะตามผิวหนังแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะฮะสัมผัสตัวเขานะครับอยากจะเอาขึ้นมาดูชัดๆนะครับว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นขนเนี่ยแท้ที่จริงเนี่ยมันเป็นสาลายเป็นตะไคร่น้ำหรือเป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวถ้าไงก็จะลองดูนะครับก็หวังว่าเขาคงยังไม่กัดเรานะอ่ะมานะครับเจ้างูขนนะฮะพอขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็เสียวโดนกัดเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเห็นตรงท้องนะคุณจะเห็นว่าท้องเขาเนี่ยยังคงเห็นเกล็ดนะครับที่เป็นบ้างๆนะครับซึ่งเป็นช่วงเกล็ดท้องและท้องสีดำแบบนี้นะครับผมแล้วก็ลักษณะรูปร่างหน้าตานะครับลายตรงหน้านะครับผมบอกได้ว่าเจ้าตัวนี้ก็คืองูหัวกะโหลกท้องดำครับโอ้ใจเย็นโอ้โหกระโดดแล้วนะครับต้องใจเย็นๆนะฮะเขาก็ตกใจนะฮะเราต้องเข้าใจเขานิดนึงโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เขาจะตกใจนิดหน่อยนะคราวนี้ผมจะขออนุญาตนะครับลองที่จะนี่ไม่ต้องไปดึงแล้วนี่หลุดมาแล้วนี่นี่ครับนี่เห็นไหมครับตรงที่เป็นขนนะครับจริงๆมันก็คือเป็นตะไคร่น้ำนะฮะเป็นตะไคร่น้ำที่มีการสะสมนะครับอยู่บริเวณช่วงผิวหนังลำตัวนะครับคือด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นตะไคร่น้ำอยู่มากมายมาดูหัวเขาชัดๆดีกว่าพีทจะเข้าเร็วนะช้าๆแต่มันตกใจด้านหัวเขาเนี่ยตรงดั้งจะมีลายสีดำนะครับแล้วก็ตรงบริเวณช่วงขอบตาก็จะมีลายอยู่นะฮะเจ้าตัวนี้ก็คืองูหัวกะโหลกท้องดำนั่นเองครับการที่ตะไคร่น้ำเนี่ยสามารถเข้ามาจับตัวงูแล้วก็เจริญเติบโตตรงยาวขนาดนี้ได้เนี่ยมันเป็นภาวะที่พูดตรงๆว่ามันก็ไม่ค่อยพบเห็นเท่าไหร่นะครับเคยพบเห็นบ้างในงูงวงช้างนะครับงูกระด้างนะครับงูหัวกะโหลกเนี่ยก็เพิ่งจะเคยเห็นแล้วเราก็ได้ไปดูนะครับไปทำการพิสูจน์นะครับว่าทำไมมันถึงมีขนแล้วก็พบว่ามันก็คือเป็นตะไคร่น้ำชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาพบกับงูหัวกะโหลกครับงูที่พูดตรงๆว่าเป็นงูที่มีชื่อน่ากลัวแต่จริงๆมันไม่น่ากลัวครับแล้วก็เราจะไปเจอกับคุณเต่านะครับเต่านี่ก็จะเป็นหนึ่งในทีมอสรพิษวิทยานะครับที่สมุทรปราการนะครับซึ่งเคยมีประสบการณ์นะครับไปจับงูหัวกะโหลกนะครับแล้วก็ตอนแรกคนเขาบอกว่าเป็นงูเห่าใหญ่นะครับพอไปเห็นนะครับก็เป็นงูเห่าใหญ่จริงๆนะฮะตอนแรกนะฮะเขาคิดว่าเป็นงูเห่าใหญ่จริงๆแต่พอไปดูใกล้ๆไม่ใช่งูชนิดนี้ก็คืองูหัวกะโหลกที่เป็นงูน้ำนั่นเองถ้าพร้อมแล้วผมคิดว่าไปรับชมกันเลยดีกว่าครับมีเหตุการณ์นึงที่ผมได้รับแจ้งมาว่าเป็นงูเห่าขนาดใหญ่นะครับติดอยู่ในรอบดักปลานะครับเมื่อผมเดินทางไปตรวจสอบแล้วเนี่ย เบื้องต้นนะครับงูอยู่ในน้ำอยู่ในรอบนะครับแสงไม่สามารถส่องเข้าไปถึงเลยไม่สามารถจำแนกได้ชัดเจนนะครับแต่เมื่อพอสังเกตเข้าไปใกล้ๆแล้วนะครับพบเจอว่าเป็นงูหัวกะโหลกนะครับงูหัวกะโหลกก็จะเป็นงูน้ำนะครับพิษอ่อน
นะครับซึ่งเมื่ออยู่ในน้ำแล้วเนี่ยเขาจะมีสีที่เข้มค่อนข้างที่จะคล้ายงูเห่านะครับโดยที่ตัวที่ผมเจอนะครับตัวที่ผมเจอที่อยู่ในรอบนั้นมีขนาดที่ใหญ่เกินกว่าที่ปกติที่เคยเจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวที่ผมจับได้นั้นตัวใหญ่ขนาดไหนนี่ก็คือเจ้างูหัวกะโหลกนะครับจริงๆแล้วงูเขาจะมีสีเข้มกว่านี้นะครับแล้วก็ตอนที่จับมาเนี่ยจะมีลวดลายที่ชัดเจนนะครับตัวสีจะเข้มแต่ว่าช่วงนี้เขากำลังเข้าคาบอยู่นะครับปกติโดยหัวงูหัวกะโหลกที่ผมเจอเต็มที่ก็ประมาณไม่เกิน2นิ้วนะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยทีเดียวขออนุญาตนะก็เพิ่งเจอใหญ่แบบนี้เหมือนกันนะครับก็ไม่กัดเนาะไม่กัดครับไม่กัดไม่น่าจะกัดยังไม่เคยกัดใครนะครับคืองูหัวกะโหลกเนี่ยก็มีชื่ออีกชื่อว่าเหลือมอ้อนะครับก็คือในประเทศไทยมี4ชนิดนะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็น1ใน4นั้นแล้วก็ไม่คืนเขาครับก็เราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมว่างูมีขนนะครับก็คืองูชนิดนี้แหละครับงูหัวกะโหลกนะครับแต่ว่าจะเป็นชนิดงูหัวกะโหลกท้องดำนะครับซึ่งเอาพยายามเอามือห่างๆปากเขาก็จะดีนะครับเพราะว่าบางทีไม่กัดไม่กัดแต่บางอารมณ์ก็อาจจะกัดเราก็ได้นะครับคือตัวนี้เนี่ยปกติก็เจอไซส์ไม่ได้ใหญ่มากไม่ใหญ่มากครับเท่านี้ครับนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นงูหัวกะโหลกที่เรียกได้ว่าหัวกะโหลกยักษ์คือที่มาของชื่อหัวกะโหลกนะก็มาจากนี่มาดูที่ลายที่หัวเขาหน่อยนะครับมาดูใกล้ๆเลยครับดูลายที่หัวครับนี่ฮะคือหัวเขาจะมีลายนะฮะมีลายเป็นเหมือนกะโหลกเห็นไหมฮะมีตาเห็นไหมครับมีเบ้าตาด้วยเห็นไหมนะครับแล้วก็เป็นงูที่เป็นงูน้ำนะครับออกรูปเป็นตัวนะครับมีพิษอ่อนนะฮะพิษอ่อนในที่นี้ก็จะมีผลกับพวกปลานะครับพวกปลาพวกสัตว์น้ำนะครับส่วนมากกับคนนี่ก็แทบจะไม่มีผลอะไรนะฮะก็คือเคยโดนกัดแล้วเหมือนกันครับนะครับเห็นว่ามีอีกตัวนึงใช่ไหมฮะใช่ครับที่เห็นลายชัดๆอ่ะมาลองเอามาดีกว่าตัวนี้คืออยู่ในภาวะคาบครับเขาก็เลยแบบว่าเหมือนกับว่าอาจจะดูสีไม่ค่อยสดใสนักนะฮะอ่ะเติ้ลมาเลยครับนี่ฮะนี่พี่อิทมาดูนี่ครับเร็วหน่อยครับพี่อิทฮะเร็วเลยครับโอเคครับได้ครับนี่ก็จะเป็นนะฮะสีที่น่าจะลอกคาบแล้วนะครับเนี่ยฮะนี่ถ้าเกิดว่าเรามองดีๆจะเห็นลายตรงตัวเขาแต่ว่าในจังหวะที่มันเข้าคราบก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะฮะคือไซส์นี้ต้องบอกว่าเป็นไซส์ยักษ์นะฮะคือเคยเจอใหญ่กว่านี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เหลือน้อยนะครับแค่นี้ก็นับว่าใหญ่แล้วครับนี่ไซส์ปกตินะฮะตัวนี้คืองูชนิดนี้ก็จะออกรูปเป็นตัวนะครับผมก็ลูกออกมาก็สามารถที่จะกินอาหารดิ้นรนได้เลยนะฮะนี่ฮะตัวเขาเนี่ยคือจัดว่าใหญ่จัดนะฮะบางก็เรียกว่าเหลือมอ้อเพราะว่าบางครั้งลายมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับงูเหลือมนั่นเองนะครับหัวกะโหลกหมายความว่านี่คือสัญลักษณ์แห่งความตายนะครับเขาก็เจอเขาก็ตีเลยนะครับจริงๆมันไม่มีพิษไม่มีภัยใดๆนะครับก็วันนี้ก็ให้เป็นความรู้กันนะครับหวังว่าถ้าเกิดว่าเราเจอนะก็อย่าไปตีนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักงูหัวกะโหลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าถ้าเราไปเจอก็อย่าไปตีครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวเหมือนชื่อเลยนะครับก็อยากที่จะให้เรานะครับถ้าเจอนะครับก็ปล่อยเขาไปนะครับเขาก็จะคอยกินปลานะครับเขาเรียกว่ารักษาสมดุลในระบบนิเวศในน้ำต่อไปนะครับก็คิดว่าความรู้ในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ